แม่แพทตอบแล้วหลังโพสต์ภาพเจอคนถามท้องลูกคนที่2หรือเปล่าคุณแม่คนสวยอย่างสาวแพทณปภาตันตระกูลครับไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องชายเรียนจบตำรวจโดยมีภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวแฟนคลับนั้นครับคอมเมนต์ถามกันหลายคนว่าสาวแพทนั้นมีน้องหรือเปล่านั้นล่าสุดครับสาวแพทณปภาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วว่าอ๋อมันเป็นชุดค่ะไม่โกรธนะเข้าใจอย่าว่าแต่เขาเลยเราเองยังคิดเลยว่าทำไมฉันเหมือนคนท้องอาจจะด้วยจังหวะชุดต่างๆเรสอยากมีน้องไหมสาวแพทณปภานั้นครับหันไปถามน้องเรซซิ่งนั้นครับตอบว่าเอาน้องโดยสาวแพทณปภานั้นครับเผยว่าไม่น้อยส่วนจากนี้ต้องเลือกชุดที่ดูแล้วไม่พองไหมแพทบอกว่าไม่เป็นไรมันก็ต้องมีกันบ้างอย่างหลายคนก็ต้องเจออาจจะเป็นช่วงจังหวะของแสงเงาเราเข้าใจได้แต่เรซซิ่งก็ไม่ได้มีน้องด้วยอยากมีแต่ไม่ทันแล้วแพทณปภาตันตระกูลเธอกล่าวครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ